เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่11ตุลาคม2554นะคะเซ็นดิเน็กของไทยในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีความผันผวนในทางบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการเทรดในลักษณะระวังตัวมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนค่อนข้างมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยอาจจะดูไม่มากนักในช่วงนี้ยังคงสะท้อนภาพว่านักลงทุนยังไม่ได้มีความมั่นใจต่อภาพของปัจจัยต่างๆทั้งภายในภายนอกมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูดีขึ้นจากทางฝั่งภายนอกมากกว่านะคะเรื่องของความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้ของยูโรโซนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแฟกเตอร์นี้ดูจะผ่อนคลายลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทางผู้นำของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมีการประชุมร่วมกันนะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดท่าทีหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหากรีซนะคะว่ากำลังมีความพยายามในการกำหนดเป้าหมายตรงนี้อยู่ว่าจะร่วมกันกำหนดแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรีซนะคะจะมีการตกลงร่วมกันในเรื่องของแนวทางการเพิ่มทุนธนาคารพาณิชย์ในยุโรปนะคะรวมไปถึงการจะนำเสนอแผนเร่งรัดการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนการประชุม G20 ในช่วงต้นเดือนหน้านะคะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังของนักลงทุนนะคะที่จับตาดูความคืบหน้าของเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยูโรโซนนะคะแล้วก็เป็นมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นจากประเทศขนาดใหญ่นะคะว่ามีความตั้งใจในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะความผ่อนคลายตรงนี้เนี่ยได้ผลักดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นทั่วโลกนะคะก็ตลาดหุ้นในส่วนของยุโรปเองก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีตัวสหรัฐอเมริกาเองเมื่อวานนี้ก็ปิดพุ่งขึ้นสูงนะคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกไป 330.06 จุดนะคะปิดมาที่ระดับ 11,433.18 จุดนะคะส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกมาที่ 2.43 เหรียญ นะคะมาอยู่ที่ 85.41 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นข่าวบวกจากทางด้านยูโรโซนนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการผลักงานประท้วงของสหภาพแรงงานศุลกากรของคูเวตเนี่ยได้ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบของคูเวตต้องหยุดชะงักนะคะตรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งเข้ามาในตลาดน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้เรามองบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเปิดมาเช้านี้ก็ค่อนข้างวิ่งทางด้านเชิงบวกนะคะตลาดหุ้นไทยน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตามนะคะแต่เราก็ยังคาดหวังว่าจะได้เห็นความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะเช่นเดียวกับที่เห็นเมื่อวานนี้นะคะดูเหมือนว่านักลงทุนในแต่ละกลุ่มยังไม่ได้มีความไว้วางใจต่อตลาดมากนักนะคะอยู่ในลักษณะของการเทรดดิ้งในระยะสั้นมากกว่านะคะอย่างเมื่อวานนี้ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเล็กน้อยนะคะประมาณ109ล้านบาทนะคะแล้วก็ปาร์ตี้อื่นๆก็ดูเหมือนจะมีการซื้อขายกันอยู่เน็ตกันไม่ค่อยมากนะคะก็น่าจับตามองสำหรับการลงทุนในช่วงนี้คิดว่านักลงทุนอาจจะมีความระวังตัวในการซื้อขายหุ้นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยอาจจะมีสูงนะคะอัพไซด์รอบนี้ของวันนี้เรามองอยู่แถวๆกรอบ935นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ950นะคะคิดว่าการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยยังคงเน้นเรื่องการเก็งกำไรระยะสั้นต่อนะคะสัดส่วนไม่เกิน 50% ของพอร์ตนะคะหุ้นในพอร์ตเราคงตัว CPF BGH K Bank เอาไว้นะคะปรับออก1ตัวให้คัดลอสออกไปก่อนนะคะก็คือตัว Dtac นะคะปรับเข้ามาแทน3ตัวนะคะตัวแรกคือ Home Pro นะคะเก็งกำไร Fair Value ปี55 10.30 นะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังคงมีการเปิดให้บริการได้ตามปกติในภาวะน้ำท่วมเช่นนี้นะคะในทุกสาขานะคะสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงขายได้ค่อนข้างดีนะคะมองไม่ได้รับผลกระทบนะคะตัวที่2 Big C นะคะFair Value ปี55 156บาทนะคะตัวนี้ก็อาจจะได้อานิสงส์จากเรื่องของภาวะน้ำท่วมตอนนี้มีการเรื่องของการกักตุนสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าเพื่อไปบริจาคในส่วนของน้ำท่วมเยอะนะคะยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตัวที่3นะคะตัวปตท.นะคะก็เป็น represent ของตลาดอยู่แล้วนะคะการฟื้นตัวเนี่ยก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีตามตลาดนะคะตัวเบต้าก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตลาดด้วยนะคะ fair value ปีนี้ปี55นะคะอยู่ที่396บาทนะคะก็ให้เล่นตามการฟื้นตัวของตลาดแล้วก็การฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์